สบายจังเลยเว้ยน้อยใช้เว้ยเอาจริงป้าแขกรับเชิญที่มาทุกคนบอกดีนะจริงแบบว่านั่งแล้วอุ๊ยสบายว่ะมันก็คือเอาผ่าที่เราใช้กันนี่แหละใช่ใช่ก็คือรถเก่าเว้ยแต่ว่าหลายคนก็จะรู้ว่ารถเก่าขายไปแล้วทีนี้พอเราจะถ่ายรายการอ่ะเราก็ต้องเช่าเช่ามาถ่ายรายการหลังๆไม่ได้เช่าแค่ถ่ายรายการด้วยเดินทางไปด้วยมานี่ก็เช่าได้เป็นวันคือจริงๆแล้วมันเช่าได้เขาคิดเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้เป็นวันหยุดไงถูกต้องหลังสงกรานต์มาคนไปท่องเที่ยวหลังสงกรานต์ประเทศแรงงานประเทศเราแม่งวันหยุดเยอะมากนะเว้ยใช่เราก็เลยอยากจะมาแนะนำบริการดีๆนะครับว่ารถแบบเนี้ยควรจะเช่าครอบครัวก็ได้เช่าไปเที่ยวกันเองก็ได้นะเราก็จะมีบริการเช่ารถตัวผ่านนะครับที่เหมาวันเริ่มต้น 5,500 บาทครับถ้าเกิดรับส่งสายเที่ยวเนี่ยสายเที่ยวคือแบบเที่ยวกลางคืนวันเดย์จ็อบเริ่ม 1,500 ถูกมั้ย 1,500 หรือถ้าไปสนามบินบางคนแบบเฮ้ยของเยอะอยากนั่งแบบลักชัวรี่หน่อยสบายๆหน่อย2,900 นี่คือรับส่งสนามบินนะกทมสนามบินนะแต่ถ้าระยะทางไกลกว่านั้นก็ต้องเพิ่มเงินดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับไม่ใช่ไปอู่ตะเภาไปครับผมเช่ารถมาพร้อมคนขับก็ด้วยมีเช่ารถเปล่าก็ได้หรือว่าเช่ารถพร้อมคนขับก็ได้มีการด้วยใครสนใจก็ไปดูกันเลยที่เพจเอาผาดฟอร์เรนต์นะครับบริการเช่ารถเอาผาดที่ดีที่สุดหรือ LINE แอดขึ้นนี้ให้เลยครับแอดเอาผาดครับผมและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆนะครับแจ้งมาว่ามาจากรายการ Driver นะได้รับส่วนลดสุดพิเศษไปเลยควรครับเพราะว่าบริการสบายๆแบบนี้ควรจะทุกคนจะได้ลิ้มลองขอบคุณด้วยนะครับทีนี้พอไปเที่ยวอ่ะให้รถมาใช้ตอนไปเที่ยวก็คุ้มนะสุดๆเลยเนี่ยแล้วไม่น่าเชื่อนะสายเที่ยว 1,500 บาทอ่ะใช่ไงไป2คนหารเพื่อนได้หารไปหลายคนก็ได้แล้วเสร็จแล้วแบบไม่ต้องขับเองอ่ะรถจอดที่ด้วยนะรถจอดที่ด้วยโอเคขอบคุณนะครับนี่เราทำตัวดีหน่อยดีกว่าว่ะคนเขาจะได้เคารพพวกเราพี่เอกผมเคารพพี่นะผมพูดจริงเคารพหาอะไรมึงเมื่อกี้เล่นคำหยาบไม่โทษไอ้จังหวะที่ผมเล่นนะผมก็คือเล่นหยอกเอิญแต่ว่าถ้าแบบลึกๆแล้วจริงๆผมเคารพพี่มึงหยอกกูเป็นร้อยๆครั้งเลยนะเว้ยตอบเลยชั่วโมงพี่เอกผมพูดจริงพี่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าแกล้งนะแต่ลึกๆกับไม่ลึกๆผมเคารพเป็นพี่ต้องแกล้งลึกมากเลยนะมึงลึกมากเลยนะไม่ได้คิดที่แบบเขาบอกว่าโดนบ่อยๆไม่สนุกแล้วแบบพี่ต้องแยกก้อนคือเรื่องเคารพนี่คือเรื่องเคารพเรื่องนึงแต่ว่าถามว่าพี่น่าแกล้งไหมพี่เป็นคนน่าแกล้งนะมึงก็น่าแกล้งนะแต่กูแกล้งมึงแล้วกูไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยว่ะคือเสียงหัวล้อมันดังอ่ะนึกออกไหมเอ้ยเอาไม่ลงจริงไม่ใช่เพราะตัวมันใหญ่นะเราต้องเล่นทางบูลลี่เลยพี่บูลลี่อะไรมาดีอ่ะอีอ้วนเฮ้ยเธอลองหน่อยดิอันนี้ยังไม่อัดใช่ป่ะเราซ้อมก่อนอัดแล้วพี่มันด่าผมทุกวันพี่เองเหรอพี่ต้องบูลลี่กูอีกทีนะเดินไปเปิดหมวกมึงแล้วกูมือขยุ่มหัวมึงแล้วพี่ก็หยุ่มไม่ได้หรอกเพราะผมไม่มีเหมือนกูเลยต้องปลูกปลูกที่เดียวกูด้วยหมออ้อเหรอเออใช่เห็นรูปพี่เองขึ้นมาสักบ้างเห็นพี่อ้นเหมือนกันเฮ้ยวันนี้จะมีสาระไหมไม่ต้องมีฮะมีสาระพี่มีสาระเรื่องอะไรดีอ่ะหนูชอบลูกพี่มากเลยอ่ะขอบคุณมากพอแบบน่ารักแบบดูตั้งแต่เขาแบบจิ๋วๆเลยใช่เขาได้เชื้อพ่อไปเยอะพี่เข้าใจยังทำให้ผมชอบแกล้งพี่พี่ชอบติดแอคเอาจริงพลอยเธอต้องพูดให้โอ๊ตเข้าใจว่าลูกพี่อ่ะเขาได้พี่มาเยอะถูกไหมล่ะใช่ความตลกอ่ะใช่ความน่ารักโอเคความน่ารักชอบคนเล็กเพราะคนเล็กชอบแฟชั่นโอ้ยจริงเขาชอบแฟชั่นเขารักสวยรักงามใช่เล็กน่ารักกี่ขวบแล้วคนเล็ก7ขวบแล้วเพิ่ง7ขวบไปไม่นานคนเล็กแสบสุดแล้วเขาชอบสนทนาภาษาอังกฤษกับพี่เติร์ดถ้าอยู่ด้วยกันนะถูกเจอเติร์ดนะเลิกคุยกับพ่อเลยเขาคุยภาษาอังกฤษเป็นเมนกว่าใช่เขาคุยภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแล้วครับอ๋อเขาเรียนที่ใช่ตอนนี้เป็นอินเตอร์ตอนนี้เรียนสาธิตคริสเตียนแต่เขาก็สอนไทยภาษาไทยเยอะนะครึ่งนึงอ่ะได้ภาษาอังกฤษน่าจะได้จากแม่มาเป็นเริ่มต้นก่อนใช่เป๊ะมากถูกแต่ว่าถ้าได้สำเนียงไทยได้จากพ่อไม่เคยโดนแบบลูกว่าไหมคะคำถามเธอไม่แปลกว่ะว่าภาษาอังกฤษแบบพูดไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนางจะเป็นแซวว่านางดูน่าจะแซวให้พี่เติร์ดเล่าอะไรพี่เล่าสิอัมบุ๊ดเราคุยกันอยู่นะเติร์ดไปด้วยไปเชียงใหม่แล้วก็คุยเล่นกันลูกพี่เขาก็คุยกับเติร์ดกับเฟิร์นเพราะคุยภาษาอังกฤษกัน4คนพี่นั่งอยู่ด้วยพี่ก็อยากมีส่วนร่วมไงแต่พี่ฟังไม่ออกไงพี่ก็เลยแทรกเข้าไปก็แบบคำถามอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วพี่เห็นเขาแทรกเข้าไปว่าพ่อขอคุยด้วยได้ไหมพ่อไม่เข้าใจเหงาพ่อเหงาพ่อเหงาแล้วก็เป็นจังหวะแบบว่าเงียบไปสักพักเลยนะพอพี่เห็นพูดเสร็จลูกเขาคิดอยู่ว่าเอาไงดีว่าคุยด้วยได้ไหมลูกเขาไม่อยากแหกหน้าไงคือแบบรู้ว่าเออพ่ออาจจะตอนนี้เธอแหกหน้าฉันตอนนี้เธอขยี้ฉันเนี่ยเธอเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งค่ะชิบหายจบเลยกูไอพีทมึงเก่งไหมเก่งครับ
ไอ้โอ๊ตมึงพอไหวมั้ยโอ๊ตตะกิ้วไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ก็เป็นคนทำให้ลูกเนี่ยมีบาลานซ์ในบ้านเพราะในบ้านพูดภาษาอังกฤษกันพี่ก็พูดภาษาไทยไงอ๋อในบ้านทั้ง2ภาษาใช่เทวีลานี่กี่ปีแล้วพี่ถ้านับตั้งแต่เริ่มเลย16ได้ครับ6ปีทำจริงเกินถ้าเอาตั้งแต่เริ่มเกิน6นะพี่เวกว่าพอๆกับไดเวอร์ป่ะเริ่มตอนจีนอายุ4ขวบครึ่งตอนนี้จีน11ก็ประมาณ6ปีเกือบ7ปีพ่อกับไดเวอร์แต่ไดเวอร์น่าจะแก่กว่าตอนไดเวอร์มาน่าจะคุยกันแล้วครับว่าจะทำแบบไดเวอร์เอ๊ะแปลกไม่แต่ตอนนั้นตอนที่เราแบบว่ากำลังเรื่องทำเราก็ดูไดเวอร์นะอ๋อแสดงว่าก็ต้องไล่กันเพราะไดเวอร์เริ่มไล่กัน7ปี8ปีเหมือนกันใช่ใช่มันเป็นยุคที่คนเริ่มสนใจ YouTube เออใช่ Facebook ก่อนมันเริ่มแบบเริ่มนี่พี่วิดีโอคอนเทนต์ใช่ครับเริ่มมาเพราะไดเวอร์นี่ก็โตจาก Facebook ก่อนป่ะใช่เหมือนเราเลยFacebook เมื่อก่อนคนดูแบบหลักล้านหมดเลยใช่เยอะ Facebook แล้วก็ออนใน YouTube ด้วยแต่คนดูใน YouTube ไม่ได้เยอะใช่แล้วตอนเนี้ยสลับFacebook ไม่เหลือเลย Facebook นี่คือสมมติผมไลฟ์ทุกวันเนี้ยพี่วันทุกวันอังคารใช่ป่ะคนดูใน YouTube แบบ 8,000 Facebook 60เฮ้ยจริงป่ะอย่างนี้เลยเฮ้ยถ้าเราไลฟ์ไม่เหลือ1เลยวะผมก็ไม่อยากทิ้งเขานะผมก็รู้สึกว่าเออ60คนนี้มึงอยู่นะมึงอยู่กันนะแล้วจะเป็นคอมเมนต์น้อยใจนิดนึงอ่ะใช่ใช่ไม่อ่านในเฟซเลยใช่เฮ้ยอุ๊ยแล้วเศร้าอ่ะเศร้าจริงไม่มีสาระเกินไปแล้ววะแล้วคอนเทนต์ทุกวันนี้เทพลีลาหลักๆคืออะไรนั่นแหละคือพี่เติร์ดคิดทำไมหลักๆแบบถึงว่าคอนเทนต์หลักๆมันคืออะไรบ้างต้องห้ามพี่โอรันด้วยอะไรบ้างครับเฮ้ยคลิปทำต้องห้ามของพี่โอคือคลิปที่ยอดเยอะที่สุดในช่องเทพลีลาว้าวอันกับพี่ป๊อปป่ะใช่ตอนนั้นมันตลกจริงตลกจริงตลกพี่ป๊อปมากก็นี่ที่ชวนพีทไปไงพีทมันกลวงหลบพี่อยู่นี่ไงเลยเฮ้ยเสียงมันเริ่มจะเอากูพาลูกไปเฮ้ยพี่เติร์ดว่าพีทไหวเปล่าวะแต่มันสู้ออดป๊อปได้เปล่าออดป๊อปมันแบบสร้างมาตรฐานไปแล้วนะเขาจะเอาลูกๆเขาไปพี่ป๊อปตลกมากคือวันนั้นผมขำจนเหมือนเส้นเลือดในสมองผมแตกพี่ป๊อปมันจะมีจังหวะของมันเนาะที่แบบเป็นป๊อปอันนั้นมันไม่ได้แกล้งใช่ไหมแต่มันไม่ได้แกล้งหรอกมันใช่มันเขาเป็นอย่างนั้นมันแกล้งอย่างนั้นมันแกล้งไม่ได้พี่มันแกล้งไม่ได้มันรู้ไม่รู้ขับมันอยู่วะมันผมว่าวันนั้นมันเป็นเมจิกโมเมนต์อะมันเป็นจังหวะใช่ใช่ไออันที่มันแบบโอเคกูรู้แล้วเข้าใจแล้วโอ้โหนั่นแม่งคือแบบก็ตายเลยรอบนี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่ป๊อปโอเคไหมมึงคนสุดท้ายเฮ้ยเล่นเลยอันนี้กูรู้แล้วกูเริ่มเข้าใจแล้วตายแล้วฮะอะไรอ่ะไม่เราไม่ได้เอาคำนั้นให้เขาด้วยนะมันจับฉลากกันด้วยนะมันจับเองทุกอย่างมันเลยจริงไปหมดอ่ะมันเลยมันจริงมันจริงแต่ป๊อปอ่ะมันชอบไปพูดที่อื่นว่ามันแบบมันแกล้งแกล้งโง่อันนี้มันต้องบอกว่ามันไม่ได้แกล้งมันเป็นอย่างนั้นจริงฝากไปบอกมันด้วยนะเผื่อมันจะได้กระจ่างในความคิดมันสักทีไว้หลักๆในเทพลีลาตอนนี้ก็คือมีคำต้องห้ามทายกระซิบครับทายกระซิบถ้ารายการสาระหน่อยก็จะเป็นเขาต้องเชื่อมได้อยู่ในยกกำลังแต่จะมาจากหลายๆช่องเห็นด้วยเปล่าที่ทำอยู่ตลอดใช่ไหมพี่ใช่ๆผมชอบดูอันเก่าๆมากเลยที่แบบอินเทอร์วิวฝรั่งอ๋อภาษาอังกฤษพวกสมัครงานแต่ว่ามันเลิกทำไปครับพี่โอ๊ตเพราะว่าพี่เบ่งเขาไม่กลัวแล้วไงอ๋อเขาเริ่มเก่งแล้วตอนแรกเขากลัวมากตอนแรกกลัวฝรั่งตอนมาครั้งแรกครับตอนฝรั่งมา EP แรกอ่ะปกติพี่เบ่งเวลามีแขกเขาจะออกมารับวันนั้นคือเขาฝังตัวเองอยู่หลังคอมพิวเตอร์ปลอมงานยุ่งเหรอปลอมงานยุ่งทีมงานยุ่งต๊อกเต๊กต๊อกเต๊กฝรั่งกับผีกูฝรั่งมากกว่าพี่ดูไม่ชอบถามอะไรแปลกๆกูฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วลูกชอบพูดภาษาอังกฤษสุดไม่แต่ลูกตอนนั้นก็คือลูกยังเด็กไงแล้วเราก็แบบลูกเราก็คุยภาษาไทยเขายังพอสื่อสารเขายังเป็นเด็กใช่ไหมแต่ฝรั่งอ่ะสำหรับพี่คือพี่มีผมแต่เด็กแล้วบางทีพี่โดนถามในลิฟต์อย่างเงี้ยแล้วพี่แบบชี้มันเป็นโมเมนต์ที่เราหนีก็ไม่ได้ใช่พี่แล้วพี่บอกมันผิดด้วยพี่บอกว่า this way แล้วพี่จำได้ว่าพี่ชี้ทางไปผิดแล้วพี่ก็เครียดไว้ว่าชิบหายแล้วกูบอกมาทางไปทางตรงไหนวะเนี่ยกูงงหมดแล้วกูก็เครียดแล้วคือนี่กูเจอฝรั่งทุกครั้งกูก็จะคอยหลบหยิบโทรศัพท์เปล่าๆมาคุยกับตัวเองเพื่อที่มันจะไม่ถามกูหาอะไรทำใช่ไม่สบตาสมมติเจอฝรั่งกูหยิบโทรศัพท์เข้ามาเลยฮัลโหลเออว่าไงคุยกับตัวเองอันนี้เรื่องจริงนะเพราะถ้ามันถามเราอะเดี๋ยวเราช็อกเรากลัวสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยไม่ดีให้กับมันแต่ตอนนี้เฉยๆแล้วว่าพร้อมด่าสู้อะเฮ้ยไม่กลัวแล้วตอนนี้เหรอตอนนี้เริ่มกลับมากลัวแล้วนิดนึงแล้วนิดนึงตอนนั้นไม่กลัวจริงๆเพราะว่าฝรั่งที่มาในรายการเนี่ยเขาก็
เฟรนลี่แล้วเขาก็พูดไทยแล้วเขาเป็นครูเขาน่ารักนะพี่น่ารักผมเป็นทุกคนน่ารักทุกคนเลยใช่แล้วมันมีเซนส์ของการอยู่หน้ากล้องที่ดีด้วยนะไม่เขามีเซนส์ตลกนะพี่เอาจริงแล้วพี่เต๋อไปหามาจากไหนอ่ะเขาเป็นอาจารย์ตอนแรกเขาเป็นอาจารย์อยู่มสยามแล้วก็มีทีมงานอยู่มสยามผมก็ติดต่อผ่านน้องไปเขาไม่มาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมาแล้วมีคนนึงเขาไม่อยากมาแล้วด้วยเริ่มพาเขามาคุยแบบคอนเทนต์สังคมไงเป็นภาษาอังกฤษนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเขากังวลเยอะแล้วเขาก็จะหูยมาตรวจเยอะมากเลยมีน้องๆอ่ะเขาก็บอกคอมเมนต์มาว่าอยากให้เฮลี่กลับมาไมเคิลกลับมาแต่พี่กลับไปชวนมาแล้วมันก็พิมพ์ภาษาไทยพอได้นะกลับไปแบบว่าไม่เอาละครับพี่เล่ก็จริงๆหลังกล้องเราสนิทกันก็คือคุยกันมันก็คุยไทยได้นิดหน่อยเขาก็ต้องรู้งานเหมือนกันนะรู้พี่ถือว่ามันเก่งไงใช้ได้เลยพี่เคยเตะตูดมันด้วยจริงหรือไม่ที่พี่เคยโดนในบ้านตบหัวพี่เฮ้ยจริงหรอใช่ไม่ใช่มึงก็เนี่ยข่าวมันผิดที่มึงเจอไอ้ว่านลากทองไอ้ว่านเลยไอ้ว่านไม่ตบหัวไอ้ว่านตบหน้าพี่เฉยเฮ้ยแรงมากเจอไอ้ว่านลากทองลากทองหรอไม่แล้วมันบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้แค่ล่างเงินนะพี่กูนั่งอย่างเงี้ยคุยกับมันตรงพื้นเงี้ยแม่งตีเงี้ยแปะเฮ้ยไอ้ว่านตบหน้ากูกูช็อกเลยอันนี้ต้องตัดออกใช่ป่ะตัดออกตัดออกค่ะพี่ตัดออกไม่เสียมนะแต่พี่หัวเราะนะทำเสียงอยากให้ลงอ่ะคุยแต่ว่าพี่เหวี่ยงเขากินเก่งแต่พี่เต๋อไม่กินเลยพี่เต๋อกินประมาณได้ประมาณนึงนิดหน่อยเต๋อกินทำไมอ่ะผมไม่ได้คิดว่ากินเยอะพี่ปกติอ๋อจริงป่ะโอเคนะพี่กินไม่เก่งผมไม่ได้คิดว่ากินเยอะแล้วเท่นะพี่แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าพี่เท่ด้วยนะแรงเลยความหมายเป็นแบบนี้ความหมายประมาณนี้ทีหลังมึงบอกกูดีป่ะว่าไม่ได้ชมไม่จัดจะได้ไม่ต้องรับจัดแต่ว่ากูก็กินไม่ค่อยเก่งมากหรอกไม่กูเคยหลับตรงที่ประชุมกับพวกไอ้จอร์ดรับทราบอ่ะประชุมผ่านวีดีโอคอลอ่ะกูเมาประชุมเรื่องใหญ่ประชุมเรื่องใหญ่ด้วยนะแล้วกูหลับอยู่ตรงโซฟาใต้ซอกโซฟาเลยจะถามอ้าวอื่นไปไหนวะเธอไม่เป็นหรอพลอยไม่เป็นหนูเป็นสายโวยวายอันนี้เมาแล้วนางพญาจริงป่ะพญาด่าไปทั่วเลยด่าเลยเสียงดังเสียงแหบด้วยเสียงแหบแล้วตะโกนแผดๆจริงป่ะแผดเสียงด้วยหรอแผดเสียงด้วยคือพลอยร่างกายมันจะถ้าเมาปุ๊บอ่ะอยู่ดีเสียงแหบเองเลยพี่อ๋อใช่อ๋อถ้าเมาปุ๊บแหบเลยสัญญาณการบอกว่าเมาคือเสียงแหบก็เมาไม่เรารู้ได้ไงก็เคยได้ยินมึงก็เคยได้ยินมึงด่าไปไงอ๋อไม่นุ้งเป็นแฟนเก่ากันไม่รู้เคยเป็นหรออืออุ๊ยไม่พี่เวกไปถามกันดิกูจะเล่นไม่ล่ะต่อหนึ่งเอาไม่ล่ะพี่เวกเรื่องเทพีไรไงนะพี่เพราะว่าหลายช่องอะพี่เวลาพี่ไปสัมภาษณ์อะพี่ก็จะพูดหมดแล้วว่าเทพนีลาทำเริ่มยังไงมายังไงผมอยากรู้จากนี้ไปมากกว่าว่าไม่ถามว่าจะเลิกไงนะในอนาคตเนี่ยพี่วางแผนไว้ให้มันแบบโตไปเป็นแบบไหนบ้างพี่เต๋ออยากพูดไหมพี่พูดบ่อยแล้วอายุเริ่มเยอะอะพี่โอ๊ตพี่เต๋อปีนี้อะไรนะปีนี้38ครับผมพี่เห็นก็46 46โอ๊ยๆต่อรองเหรอไม่ใช่46จริงๆไม่พูดมึงนี่แม่ง47หรือเปล่ากูกำลังจะ46เนี่ยเดือนหน้านี่แหละใกล้ๆเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้ล่วงหน้า Thank you นะพลอยเธอเป็นเด็กน่ารักนะขอบคุณชื่อใครนะชื่อนิโคลสันเป็นของขวัญวันเกิดซื้อของแท้ปะใจร้ายของแท้เลยใจร้ายว่ะใจร้ายไม่ได้มาคุยแล้วไม่คุยเรื่องบอลไงโอเคโทษไอ้ไอ้สาริกาด้งถึงไหนแล้วมึงไปจะบอลก็ได้จะไปไหนต่อหมายถึงว่าจะวางแผนก็คือวางแผนไว้วางแผนก็คืออย่างเทพบิลาก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนช่องที่มันไม่ต้องมาลงเป็นประจำแบบนี้อยากทำอะไรก็น้อยลงน้อยลงก็ทำเฉพาะอันที่เราอยากทำลูกค้าไม่ได้จำเป็นต้องรับตลอดเลยมันมีสาระมากขึ้นนิดนึงใช่ก็อาจจะแบบเกษียณออกมาที่ไม่ต้องออกกล้องตลอดเวลาที่มาดูเบื้องหลังนี้เลยป่ะใช่ครับก็งานบริหารใช่ไหมแล้วใครจะเป็นคนเพอร์ฟอร์มล่ะข้างหน้าผมว่าคนก็ติดพี่สองคนเหมือนกันนะใช่ต้องค่อยๆถอยความจริงของพี่เบ่งก็ถอยไปเยอะแล้วเริ่มถอยเยอะแล้วในเทพีลาพี่เหลือแค่คำต้องห้ามกับนิดเดียวเองคือแต่ก่อนสมมติว่าลูกค้าเข้าอ่ะถ้าไม่มี2คนเขาไม่เอาแต่ตอนนี้เริ่มละเพราะเราก็ทำแบบนี้มาตลอดเริ่มได้คุณลูกค้าไม่เอาเลยอย่างงี้ป่ะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าลูกค้าเริ่มไม่เอาพี่เวงแล้วไอโอ๊ตไม่พูดจาไม่กำลังจะถามว่าไอที่พี่เวงถอยไปเนี่ยคือถอยไอเวงหน้ามดดำเนี่ยเอามดดำมาด่ามึงเลยอยากรู้ว่าพี่เวงถอยไม่วางแผนหรือว่าสังขารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งนะเราเหนื่อยแล้วเปล่ารู้สึกคันคอรู้สึกมีเสลดว่ะอยากขุยใส่นายโอ๊ตตอนนี้ก็คือเริ่มถอยแล้วเริ่มปีนึงแล้วนะที่เริ่มถอยในเทพีลาคือคอนเทนต์หลายๆคนที่มาแทนคือใครครับก็น้องๆในนี่แหละก็เล่นกับพี่เติร์ดซื้อสับๆกันด้วยครับก็มีแบบพี่เหว่งคนเดียวบ้างผมคนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่าคอนเทนต์ที่เป็นพี่เหว่งคนเดียวก็แบบแต่งกลอนเนาะแต่งกลอนพี่เติร์ดแต่งไม่ได้ใช่พอดีพี่แต่งกลอนเก่ง
ไปแล้วเนี่ยเขาต้องโดนนะมันคนละประเด็นไปโดนอะไรพลอยโดนแกล้งอ่ะจะให้ฉันว่าเรื่องกับอะไรนี่เธอกรอนไอ้คำว่ากรอนแต่งกรอนเก่งนี่คือเป็นแบบกรอนแปดกับยาดีอะไรเงี้ยหรือโครงสี่สุภาพหรืออะไรได้ประมาณแบบกรอนแปดกับโครงสี่สุภาพพอไหวกับยานี้ก็พอได้ครับแล้วทำไมถึงพี่ถึงแต่งกรอนเก่งเพราะว่าตอนเรียนตั้งใจเรียนครับผมไม่คือพี่จบเอกไทยอย่างเงี้ยล่ะจบเอกดีไซน์แต่ว่าความสามารถด้านภาษาไทยพอได้ครับผมอ๋อชอบพี่เรียนดีไซน์ใช่ครับผมสมมติพี่ลองแบบสั้นๆแต่งกรเนี่ยรายการไดเวอร์เนี่ยโอ๊ตกับพิษนั่งหน้าอย่านับและขับรถเวงนั่งตดใกล้โอ๊ตอยู่ข้างหลังพลอยนั่งยิ้มมือปิดหน้าภวะผวังงังงังเปลี่ยนเรื่องเหอะกูไม่อยากคิดอะกูเครียดแสดงว่าพี่เป็นคนเพ้อเจ้อเหมือนกันนะและจังหวะนี้จบเป็นเจ้าเอ๋เชิญยิ้มเลยส่วนใหญ่พี่จะลงให้มันสม่ำเสมอป่ะแบบทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์หรืออะไรเงี้ย3คลิปสลับกับ2คลิปครับแปลว่าหมายถึงว่า1สัปดาห์อาทิตย์นี้3อาทิตย์หน้า2อาทิตย์ถัดมา3อ๋อแต่คำต้องห้ามก็จะเป็นเหมือนรายการที่โผล่มาประจำแต่คำต้องห้ามมีมั้ยครับพี่ว่าแบบทุกอาทิตย์หรือว่าทุก2อาทิตย์ทุกอาทิตย์ตอนนี้ทุกอาทิตย์ครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับพี่พิชลูกค้าเข้าเยอะคือคำต้องห้ามก็เป็นเหมือนนี่พี่เติร์ดขิงเหมือนเป็นขิงลูกค้าเหมือนคอนเทนต์คิงอยู่ตอนนี้เป็นใช่เป็นคอนเทนต์คิงใช่เริ่มกลายเป็นควีนแล้วตอนนี้ใช่ใช่ลงมาเรื่อยๆเราก็ทำจนกว่ามันถึงจุดนึงแล้วมันอิ่มตัวแล้วก็พอก็ต้องหาคอนเทนต์ใหม่ใช่แล้วเวลาพี่เติร์ดคิดคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาไอเดียจากไหนหรือว่าจะเน้นเกมเป็นหลักดูให้เยอะขึ้นหรือว่าส่วนใหญ่เอาไอเดียจากเรื่องอินไซต์รอบตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คิดอันนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ในเทพวิลามันจะเป็นรายการที่แบบบูมมาแล้วไม่ค่อยได้คิดใหม่เพราะว่าทำต่อใช่เพราะตอนนี้มันเริ่มไปทำอะไรอย่างอื่นเยอะครับตรงเทพลีลามันจะมีปล่อยให้น้องๆรันเยอะแล้วเราก็เข้าไปประชุมกับเขาบ้างเขามาโยนไอเดียหาเราแล้วก็ฟีดแบ็กไปแล้วที่ทำอะไรอื่นนี่คือหมายถึงว่ายกกำลังใช่ยกกำลังเนี่ยหรือว่าธุรกิจอื่นเลยยกกำลังนี่แหละอันอื่นก็เริ่มพอกำลังจะเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วที่ไม่เกี่ยวกับเป็นวิดีโอคอนเทนต์หรือเป็นมีเดียเลยเริ่มแล้วเป็ดล่าสุดจะมีแฟนมีตอ๋อใช่แฟนมีตมีเมื่อไหร่พี่มีวันที่27พฤษภาจริงๆอย่างนี้ดีกว่ายกกำลังเป็นเหมือนแบบพื้นที่หนึ่งเนาะถ้าน้องๆแต่ละช่องอ่ะโผล่มากันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มแก๊งอยากมาสนุกด้วยกันเราไม่ได้อยากใช้แบบอ๋อเทพบีลารับทราบเป็นแบบเป็นยึดตรงเจ้าของช่องถึงเราจะเป็นคนทำมันเป็นหลักแต่ว่าเราไม่ได้เคลมว่าเทพบีลาคือเจ้าของมันเพราะว่าเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เป็นหับอย่างนี้มากกว่าวันหน้าก็มาบ่อยใครมีไอเดียอะไรก็เอามาโยนมาสนุกด้วยกันมาโยนไอเดียคิดจากบริษัทว่าก็ยกกำลังเนี่ยเป็นบริษัทจริงๆมันคือบริษัทหนึ่งชื่อ Xten ก็คือยกกำลังเป็นช่องในนั้นเป็นโปรดักชันเป็นครีเอทีฟใช่มี22คนที่จะเป็นทีมงานอยู่ในเนี่ยเพื่อทำยกกำลังเป็นหลักเยอะกว่าเทพบีลาอีกคนแต่ว่าทุกวันนี้พี่ก็เอนจอยมากขึ้นใช่ไหมกับการที่ทำคอนเทนต์แบบน้อยลงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมากขึ้นน้อยลงไหมพี่ยังมันเป็นถึงจุดที่กำลังจะเปลี่ยนไปน้อยลงแล้วกันพี่มันน้อยลงในเทพครับเสร็จแล้วมันไปเยอะยกกำลังแทนใช่ใช่ในยกกำลังมันเหมือนแบบบางทีด้วยน้องๆหลายๆคนที่เขาต้องมาถ่ายบางครั้งเขาก็ติดสมมติว่าเขาติดโควิดเขามาไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นตัวแทนไปลงเล่นก็มีถูกไหมเราหาตัวไม่ได้ไม่งั้นต้องแคนเซิลอีกหลายช่องแล้วกว่าจะจับแต่ละคนมารวมกันได้บางครั้งติดต่อนานมากใช่มันยากคุยกับพี่โอ๊ตแรกๆตกใจมากเลยนะเพราะพี่ทำถ่ายอะไรไม่รู้ตลอดเวลาทั้งวันทุกวันอย่างเงี้ยเออสำหรับผมทุกวันนี้เข้าใจยังครับไม่ทุกวันนี้ไม่เข้าใจเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เชื่อว่าโอ๊ตยังเราทำไม่ได้แบบโอ๊ตอ่ะเราไม่เข้าใจสองคลิปหมดแล้วเราหมดแรงแล้วพี่เตอร์ตัวห้อยแล้วเออไม่แต่1 วันผมก็ได้แค่2 3ผมจะเหนื่อยไม่หลังจากนั้นพี่ก็ทำอะไรอีกอ่ะเป็นเล่นดนตรีอีกอ่ะคอนเสิร์ตเนี่ยวันนี้ผมก็มีคอนเสิร์ตต่อเนี่ยก็ใช่ไงถึงแบบว่าเอ้ยโอ๊ตพลังแต่ว่ายังมีเวลาพักไงคะแบบพักตอนไหนอ่ะก็เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไปพักไปอะไรนิดหน่อยแล้วเขาเล่นตอนกลางคืนแบบ5 ทุ่มเลย5 ทุ่มผมซื้อเทปโปรเจกต์เอชนะเฮ้ยเอาแล้วพี่เต้นด้วยนะจริงสมัยอยู่โดโจอ่ะคือตัดผมสั้นกุดเลยใส่เสื้อสีฟ้านี่ตรงเนี้ยตรงปกคอเนี่ยสีแดงสีเหลืองครับสีเหลืองครับสีเหลืองครับร้องเพลงไหมจ้าจ๋าหน่อยนะจ๊ะนี่เราจบรายการแล้วนี่จบแล้วมาคุยกันสนุกป่ะพี่แป๊บเดียวมันเร็วไปอ่ะ50นาทีไม่รู้อ่ะเอาอีกสักรอบรายการ15นาทีเองอ๋อ15นาทีเองเหรอโอ้ยพูดต้องเยอะ
อ้าวเอาไงให้ออน2ชั่วโมงมั้ยล่ะอันนี้ประชดหรือว่าพูดจริงรายการนี้ออนเมื่อไหร่วะถามแบบนี้เผื่อจะได้โปรโมทบอลเลยเผื่อมีบงมีบอลไงต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูฟุตบอลของพวกเรามากนะครับ CSR แต่ว่าผมมันขอโทษที่ยิงพี่เหว่งเยอะไปหน่อยโหยขอบคุณก่อนเลยเรามั่นใจไปก่อนแล้วขอบคุณก่อนเลยพี่เอาเลยมั่นใจวะสวยกระดงไม่เดี๋ยวพี่ซีเรียสพี่จะคัดตัวเจ๋งๆมาสู้โอ๊ตคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำบอลการกุศลใช่ของไปเข้ามูทีโอ๊ตป่ะใช่พี่เข้าไวหลายเลยนี่ผมเพิ่งไปพี่เห็นละไปร้องเพลงในไปทำบุญมาทันทสถานผู้หญิงใช่ของผู้หญิงที่ปทุมดีเนาะใจบุญดีมาจบรายการดีกว่าได้เลยฝากช่องหน่อยพี่ฝากยกกำลังกับเทพยาครับผมครับขอบคุณมากครับฝากเข้าไปดูหน่อยฝากไปดูหน่อยคอนเทนต์เขาน่ารักฝากเข้าไปดูกด Subscribe ครับคอนเทนต์สนุกครับฝากไปดูช่อง Little Monster ด้วยครับเป็นช่องใสๆนะครับไม่ค่อยมีพี่แล้วหลังๆครับโอเคปึ๊บ1จอมเย้ขอบคุณครับดีมากรถคันนี้ดีเนาะคันนี้เหรอเราหารถอยู่เหรอใช่แต่ว่าถ้าเอาไว้ใช้ทำงานก็เห็นว่าก็คุ้ม